สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานพุทราคีโน่นะครับเริ่มสุกเนาะไปเก็บมาจากท้องนานะครับผมมาชมด้วยกันครับจะเสิร์ฟด้วยพี่ลูกตานะครับผมนะครับร้านทองหล่อสั่นเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตใช้มือเนาะทานทุกท่านครับผมนะเริ่มสุกรวมเหลืองกันเลยนะครับผมนะแน่นอนครับผมครับลูกเล็กเนาะเป็นพุทราที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะตามท้องไร่ท้องนาครับผมนะครับอร่อยแน่นอนครับผมไม่ฝาดครับตัวนี้ลูกบวกมากเลยนะครับผมครับกำลังบอกลูกเต็มเลยนะครับผมก็เลยแบบเลยเก็บมาทำคลิปให้เพื่อนชมเนาะอร่อยแล้วครับผมนะสับพี่น้องตรงนี้นะครับผมขอชิมเนาะนะครับผมเหลืองกรอบด้วยนะครับผมหวานหอมเปรี้ยวหวานดีครับคือดูสีส้มๆก็จะออกหวานมากกว่าเปรี้ยวนะผมครับมาครับทุกท่านครับผมทานกันครับเป็นพุทราที่ขึ้นตามธรรมชาติเนาะเขาต้องเรียกว่าพุทรากินนกนาผมนะใช่ก็อมเปรี้ยวหวานกันเลยเดียวมั้งกินได้สามลูกก็เริ่มเก็บฟันเนาะเพราะว่าเมื่อกินแล้วก็จะเปรี้ยวนำหวานนะครับผมนะจากที่แล้วหวานครับก็ร้านครับผมนะอร่อยเลยครับผมมาครับทุกท่านครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวครับจิ้มด้วยพริกน้ำตาลนะครับผมนะอร่อยเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมเพียงกำลังใจกันด้วยเนาะจะได้ไปดูคลิปดีๆมาชมครับสวัสดีครับ